อันนี้คืออุปกรณ์เข้าป่าเห็ดนะคะตะกร้าน้ำยามองมีดตัดเห็ดค่ะแล้วก็ก่อนเข้าป่านะคะก็จะฉีดสเปรย์กันเห็บกันค่ะก็จะฉีดที่ขาพี่หันหน้ามาแล้วก็ฉีดที่รองเท้ามาอีกพันอีกรองเท้าที่ขาอันนี้ลูกอะไรอาลอนโอ้ราสเบอรี่อ่ะภาษาอังกฤษสุกแล้วนี่พี่เจี๊ยบเก็บกินเพิ่มพลังงานโชว์มือหน่อยวิตามินเยอะมีประโยชน์กับร่างกายค่ะไปค่ะไปเข้าป่าเห็ดกันแล้วค่ะสำรวจว่ามีไหมป๊าดตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนี่นี่เข้ามาก็ได้เลยค่ะดอกใหญ่ด้วยนี่โอ้โหขาสวยๆเลยมาแล้วค่ะหมานหมานค่ะเข้ามาก็ได้รัวๆเลยค่ะได้กันไปรัวๆเลยดอกเล็กดอกใหญ่นี่กำลังกินพี่เจี๊ยบไปละดอกขนาดนี้พี่เจี๊ยบเขาชอบกินนะคะก็จะเก็บไปให้แกแล้วเราก็เจอเราชอบกินเฉพาะดอกที่มันบานๆเลยอันนี้บางคนก็จะชอบเพราะว่าผัดแล้วมันจะนุ่มอร่อยอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเล็กมากก็เก็บไว้ก่อนนี่ค่ะเห็ดน้ำหมากค่ะพี่เจี๊ยบเจอสองดอกสวยๆเลยนี่ถ้ากินไปหน่อยนึงไหมแล้วก็นี่ดอกนึงนะคะว้าสวยได้ยังไหมได้นั่งลองมองค่ะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านี่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปดูพี่ดูเลยนี่ดอกใหญ่ค่ะอีกดอกหนึ่งได้ไหมคิดว่าน่าจะเด็ดใกล้ลาคืออ้าป้าเจอตรงนั้นอีกค่ะอันนี้ปล่อยให้เขาแปลกตัวไปแล้วกันนี่ดูตรงนี้ก็เจอตรงนี้อีกไหมนี่อุ้ยใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วมั้งได้เยอะเห็ดอันนี้มันจะเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะเห็นก็แต่เมื่อเขาโผล่มาขนาดนี้นะคะซึ่งก็จะดอกใหญ่มากแล้วดูซิว่าเป็นยังไงได้ยังไงได้อยู่เฮ้ยนี่โอ้โหอย่างเงี้ยชอบเลยค่ะผัดกับกรอบเนาะดูว่าเลยแล้วโอ้ยดูเห็ดถ่ายแล้วเหรอก็ถ่ายวิดีโออยู่มาเลยโชว์ด้วยโชว์ด้วยโอ้ยสวยมากโอ้ยดอกใหญ่มากโอ้โหตัวไม่มีแห้งแห้งอยากมาแล้วมึงดอกไม่เลยโอ้โหหูป้าสวยมากนี่นะคะเมื่อกี้นี้ที่ได้มาสวยมากอะไรนี่อุ้ยถิ่นกอเลยโอ้ยที่มือพี่เจี๊ยบอีกรัวๆพี่เจี๊ยบเจอรัวๆเลยนี่สวยมากพี่เจี๊ยบได้ยังหยิบเอาเลยแกค่ะเดินดูตรงเนินนั่นนั่นน่ะข้างหน้าโอ้โหมาเลยเต็มมากเต็มเป็นช่อเลยอ่ะพี่นั่นแหละนี่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยนี่แหละฮะนี่แหละได้ประจำแล้วตะลุมลุ้มเลยไหนโอ้ยมันขึ้นเลย
วันนั้นไม่ได้มาเว้ยนั่นเดินลาดไปเลยมึงบ่นไม่ได้แค่ไม่ได้แค่นั้นนะพี่เจี๊ยบนี่อีก ยังเปิดไม่หมดชอบเลยเนี่ยดอกบินบินแบบนี้น่ะสงสัยมันขึ้นนะครอบที่แล้วเราไม่ได้มาเขียงตาหลังด้วยนะกบไปก่อนหมดยังอ่ะพี่เจ็บชะเง้อดินี่อีกค่ะนี่อีกกำลังจะเดินไปข้างนอกเดี๋ยวกองเห็ดที่เก็บเมื่อกี้นี้ไว้นะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าตรงไหนมีก็เดินไปนี่ค่ะที่ถอนออกมาเมื่อกี้นี้นะคะดอกใหญ่โตมากให้ดูนี่โอ้โหเต็มฝ่ามือนะคะนี่สวยมากเลยอ่ะเข้ามาแป๊บเดียวค่ะนี่เต็มตะกร้าละนี่ตะกร้าน้อยเต็มละโอ้โหบอกแล้วตรงนี้มันนี้หนูเคยเก็บได้ไงโอ้โหโชว์ด้วยนะคะเดินเลยโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเจอกันที่เดิมเด้อตรงนู้นอ่ะนัดกันแล้วค่ะเดี๋ยวแยกกันมุดนี่ไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งเอาแค่ดอกนี้ดอกเดียวพอเฮ้ยดอกเล็กกระจายเลยค่ะจะเอาดอกสูงขึ้นมาหน่อยก่อนนี่เป็นยังไงยังเล็กอยู่ก็ไปก่อนตอนนี้กำลังส่งเสียงเรียกพี่เจี๊ยบอยู่นะคะเดินมาก็เจอเห็ดแกไม่รู้เดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยแยกกันนะคะบอกว่าจะไปเจอกันแกไม่ออกมาสักทีก็เป็นห่วงเจอหลายเลยค่ะอีกกอนึงที่ได้คิดว่าจะเจอเดี๋ยวเดียวก็เดินมาเรื่อยๆจะไปหาพี่เจี๊ยบเรียกกันอยู่เนี่ยค่ะก็พอดีว่าเห็นมันนูนๆก็เอามือปัดปุ๊บล้มเลยนี่แล้วก็มีอีกเอาแตกเลยหายเลยค่ะเจอรัวๆเลยค่ะยังไม่ถึงพี่เจี๊ยบอาจจะได้อ้าวแตกพี่เจี๊ยบก็เรียกใหญ่เลยค่ะให้ไปหากันเพราะว่าเมื่อกี้เรียกหากันอยู่นะคะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยแล้วก็มาเจอเห็ดก็ว่าจะเก็บๆแล้วก็รีบเดินไปหาแกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยค่ะเรียกกัน5นาทีแล้วนี่เยอะค่ะเห็ดหลายค่ะได้มาเป็นกำมือเลย
ว้าพี่เจี๊ยบได้เต็มถุงเลยเงียบไปเลยแกนี่ถึงว่าไม่ไปนู่นเลยอ่ะผมก็รอไปเถอะมึงมาให้ได้ถึงเนี่ยมึงจำต้นอันนี้น่ะนะต้นอันนี้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วเวิร์งนี่แหละเรียนโดนโอ้ยดอกเยอะมากอุ้ยดอกเยอะมากเลยนะคะมันแห้งไว้ไม่ขึ้นพี่เจี๊ยบได้แล้วค่ะนี่ข้าวดอกกินเลยเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยตะกี้เนี่ยแตกเยี่ยมมากค่ะแตกเลยเถอะเห็ดเลือดค่ะโดนน้องทากกัดสยับเยินไปหมดเลยเห็นแต่ระยะไกลก็บอกอยู่ว่าต้องมาทำไมมามันจะเสียดายเด้มันจะแบบว่าค้างคาใจนอนไม่หลับเด้อเพราะตรงนี้หนูไม่ได้เก็บไว้ไงดอกเล็กๆหนูก็กบไว้หนูไม่เอาไปตำแหน่งหนูก็ไม่พลาดเด้อครั้งละดอกนี่ตรงนี้เนี่ยนี่ดูกำมือหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปนั่งหัวคณะตัดเก็บยังไงนี่มันก็ซ่อนอยู่นั่นอีกป้าดนี่เอายังไงนี่มันแตกป้าดนี่นั่นอีกนั่นอีกโอ้ยเอาจะเอาไงโอ้ยพี่เจี๊ยบยิ่งลื้อยิ่งเยอะไม่ใช่มันอยู่กับค้อนตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มานะแสดงว่าไม่มีใครมาที่มีแต่เราตรงนี้มาทีไรก็ได้ตลอดนะเหมือนไม่มีใครเขาแวะเข้ามาเลยอ่ะนี่เป็นกองเลยค่ะแล้วก็ตกไปอย่างเดิมแหล่งคุ้มทรัพย์ของเราจะมาหยิบตะกร้าไปใส่เห็ดค่ะตรงนู้นยังกองอยู่เลยเห็นเฉยเลยนี่อีกนี่ยังไม่เจอเลยเจอแต่มึงตรงนี้เมื่อก่อนกูมาก็ทั้งเห็ดลุยตรงนี้แหละเข้าตรงนี้ก็ลุยทั้งเห็ดเดินก็นี่เราไปเก็บตรงนี้นี่นะคะเป็นกองเลยเดี๋ยวไปนั่งตัดหัวคะน้าค่ะกำลังจะเดินออกจากป่ากันน่ะตอนนี้ก็จะไม่ได้ตัดเห็ดละนี่นะคะตะกร้าเราที่อยู่ในตะกร้าน้อยนั่นคือตัดทำความสะอาดแล้วที่อยู่ข้างๆนี่คือเดินตามพี่เจี๊ยบเดินหาพี่เจี๊ยบร้องเรียกกันพี่เจี๊ยบบอกกวาง3ตัววิ่ง เพราะว่าอยู่ไกลกันมากแล้วก็เรียกก็เดินมาหาพี่เขาก็เก็บใส่ตะกร้าแล้วก็เดินหากันมันก็เลยเป็นแบบนี้ข้างๆจบไปเลยเดี๋ยวโอ้ยใหญ่มาก2ดอกนี่มันสงสัยค่ะแต่ต้องโฉบเข้ามาโอ้พี่เจี๊ยบเดินออกไปแล้วค่ะวันนี้แกเหนื่อยแกไม่ไหวเราสงสัยก็เลยเข้ามาตอนนี้เรามานั่งตัดเห็ดกันนะคะอันนี้เป็นอยู่ในตะกร้าน้อยส่วนอันนี้ที่เราเดินตามพี่เจี๊ยบเราก็วิ่งเก็บระหว่างทางมาเรื่อยๆเก็บเดินเลยค่ะนี่มันก็เลยมีเดี๋ยวตัดส่วนอันนี้เราตัดทำความสะอาดมาบ้างแล้วนั่งตัดเห็ดกันนะคะตอนนี้รีบเลยค่ะฝนเริ่มเม็ดเล็กๆแล้วตัดไปล้างอาทิตย์หลังยังไม่ทันถ้าฝนตกจ้ำฝนตกนี่ดอกใหญ่ไหมมึงดูของกูนี่ดูขานี่ดูสินี่
โชว์มาในกล้องตรงนี้ดูสินี่ดูสินี่โอ้ดอกใหญ่มากของพี่เจี๊ยบดูอันนี้เนี่ยป๊อดตัวนี้เป็นฝ่ามือเลยเห็นไหมสองดอกครึ่งฝ่ามือเลยป๊อดดอกใหญ่มากนางสาวไทยเนี่ยแหละที่เขาเงียบไปเนี่ยที่เรียกกันจนกวางวิ่งป๊อดตัวนี้ของเขาดูดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเขามาเดินออกกำลังกายเสียงคุณมาม้าเลยนี่นะคะนั่งตัดเห็ดอยู่น้องเห็บเดินกระดุกกระดุกนี่คันยุบยิบยุบยิบนี่เห็นไหมคะน้องก็เดินอยู่นี่ป๊าดนี่ค่ะตอนนี้ได้เต็มตะกร้าแล้วนี่เห็นไหมตะกร้าน้อยของเราดอกโตๆเลยป๊าดงามยังตัดไม่หมดนะคะเหลือกองนึงนี่ของพี่เจี๊ยบนะคะเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะป๊าดเดือเวอร์วังอลังการ2ชั่วโมงใช่ไหมโอเคค่ะก็ปัดทำความสะอาดเห็ดตัดขาแล้วนะคะทำแบบลวกๆค่ะเพราะว่าฝนเริ่มพรำๆนิดๆ นะคะก็รีบๆกลัวว่าจะตกหนักตรงนี้ก็ยังมอมๆอยู่นะคะเพราะอันนี้ช่วงสุดท้ายรีบค่ะตรงนี้ทำความสะอาดมาแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันนะคะจากวีอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ